ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูปัญหานะครับประกอบคลัตช์ไม่ได้นะครับหรือว่าบางทีประกอบเข้าไปแล้วตั้งคลัตช์ไม่ได้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็ในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันมีปัญหาอยู่ในขั้นตอนของการประกอบแผ่นคลัตช์นะครับทุกท่านสืบเนื่องจากเม็ดลูกปืนเม็ดนี้นะครับในคลิปที่ผมทำการถอดชุดคลัตช์ของ Spark 115i คันนี้มันไม่มีลูกปืน1เม็ดนะครับลูกปืนเม็ดนี้แหละนะครับที่มันหายไปนะครับที่อยู่ภายในรูแกนกระทุ้งคลัตช์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่านะครับเราใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปภายในรูแกนกระทุ้งคลัตช์นะครับตามหลักการตามสูตรนะครับตามพาร์ทอะไรนะครับจะมีเม็ดลูกปืนตรงนี้อยู่1เม็ดนะครับเม็ดลูกปืนตัวนี้ก็ขนาดเท่ากับล้อลูกปืนล้อของรถจักรยานนั่นแหละนะครับลูกปืนดุมล้อรถจักรยานนะครับ1เม็ดใส่เข้าไปก่อนนะครับข้างในมีแกนกระทุ้งตามด้วยลูกปืนนะครับแกนกระทุ้งก่อนแล้วก็ลูกปืนนะครับแล้วนะครับก็มีแกนกระทุ้งคัดตัวสั้นตามหลังเข้าไปอีกนะครับภายในรูนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่3ชิ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้เมื่อผมทําการใส่เม็ดลูกปืนเม็ดนี้เข้าไปแล้วนะครับมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราใส่เม็ดลูกปืนแกนกระทุ้งเข้าไปนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาผมก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปที่แนะนำวิธีการประกอบชุดคัตอย่างถูกต้องนะครับแต่ว่านะครับในขั้นตอนการทำคลิปนั้นมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูกันชัดๆนะตอนนี้ผมใส่นะครับฝาครอบหรือว่าเสื้อคัตตัวนอกสุดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันเข้าไปไม่สุดนะครับทุกท่านนะครับมันเข้าไปไม่สุดเรามาดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันใส่เข้าไปแล้วมันใส่เข้าไปได้เพียงเท่านี้นะครับมันใส่เข้าไปไม่สุดนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนๆว่านะครับทีนี้พอเรานะครับพอเราเอาเม็ดลูกปืนออกทีนี้พอเราเอาเม็ดลูกปืนออกนะครับเราประกอบเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเราตั้งคลัตช์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีคลัตช์เลยนะครับนะครับนั่นก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆดังนั้นผมจะพาเพื่อนๆมาทําการรื้อถอดห้องจานไฟดูนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นจากห้องจานไฟหรือไม่เพราะว่าผมเคยเจอยามาฮ่าเฟสมั่งนะครับผมใส่กลไกเข้าไปกลไกมันหลุดนะครับกลไกมันล้มนะครับแบบนี้เลยนะครับอาการไม่มีคลัตช์ตั้งแล้วไม่มีคลัตช์เลยนะครับทุกท่านผมก็เคยเจออยู่นะนะครับแต่ว่าเคสนี้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเรามาทําการถอดนะครับเรามาทําการถอดฝาครอบจานไฟออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะครับว่าภายในห้องจานไฟตรงนี้นะครับมีชิ้นส่วนอะไรอยู่บ้างนะครับมันจะเกิดปัญหาจากกลไกตัวไหนนะครับในการเข้าเกียร์แล้วนะครับหรือว่าในการตั้งคลัตช์แล้วนะครับมันไม่มีคลัตช์นะครับเหยียบเกียร์ลงไปไม่มีคลัตช์เลยนะครับทุกท่านนะครับนี่เรามาดูกันตรงนี้นะครับถ้าเราใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ประกบชามคัตไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเม็ดลูกปืนออกนะครับก็ตั้งแล้วไม่มีคัตนะครับมันเกิดจากสาเหตุใดนะครับเพราะว่าคนก่อนต้องประกอบผิดมาอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใส่เม็ดลูกปืนมานะครับอย่าไปหาเฮดเดอร์พี่น้องนะครับตามตำราเขามีนะครับห้องก็ต้องใส่นะครับถ้าประกอบไม่ถูกแนะนําให้ท่านเข้าไปดูพาร์ทคู่มือซ่อมมันมีอยู่นะครับพี่น้องเป็นจังใดก็ถอดบ่อก็ติดอย่างเราที่นี่น็อตก็คือค่ายออกหมดแล้วนะครับคันเกียร์คดหรือเปล่านะครับที่ถอดไม่ออกตีไม่ออกตอนนี้นะครับน่าจะติดตรงบริเวณคันเกียร์นะถ้ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาคันเกียร์คดถอดเวลาเราถอดจานไฟจะถอดยากนิดนึงนะครับหรือบางทีนะครับอาจจะต้องได้ตัดแกนเกียร์ทิ้งก็เป็นไปได้แต่เอาละนะครับผมก็คิดว่าผมถอดออกได้นะอันเห็นไหมถอดออกมาแล้วนะครับเมื่อเราถอดออกมาเราก็จะพบกับกลไกของชุดปรับตั้งคลัตช์หรือว่ากลไกกดคลัตช์นั่นเองนะครับตรงนี้ตรงที่มือผมชี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวกระเดื่องกดนะครับเพื่อนๆที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับตัวกระเดื่องกดก็เอาวางไว้เฉยๆนะครับทุกท่านไม่มีอะไรนะครับตรงที่มือผมล้วงเข้าไปนะครับก็คือจุดที่
แกนกระทุ้งคัดนะครับโผล่ออกมานะครับเพื่อนๆแกนกระทุ้งคัดโผล่ออกมานะครับข้างในนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นชุดลูกปืนนะครับเป็นรถชุดลูกปืนกดคัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถอดแยกชิ้นชุดลูกปืนกดคัดให้เพื่อนๆดูนะครับในคลิปนี้เอานะครับปัญหาก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นรูของแกนกระทุ้งคัดนะครับมันจะต้องโผล่ออกมานะครับแต่ตอนนี้นะครับผมแย่นะครับผมเอานะครับเหล็กแหลมนะครับแทงให้แกนกระทุ้งคัดโผล่ออกมามันไม่ยอมโผล่นะครับเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ยอมโผล่ออกมานะครับแทงยังไงมันก็ไม่ยอมโผล่ออกมานะครับเพื่อนๆนะครับแทงจากฝั่งโน้นมาจากฝั่งห้องคลัตช์นะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะแทงฝั่งนี้ให้มันหลุดออกไปนะครับแทงให้มันหลุดออกไปก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมแทงให้มันหลุดออกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็นะครับใส่ย้อนกลับเข้ามาจากฟังจากฟังห้องคลัตช์นะครับผมก็ใส่ย้อนเข้ามามันก็ใส่เข้ามาไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับใส่กี่ครั้งดันมามันก็ดันไม่โผล่ออกมาห้องนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้นะครับรู้แล้วนะครับรู้แล้วรู้ปัญหาแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับรูเล็กนะครับรูที่ให้แกนกระทุ้งคัดโผล่ออกมานั้นมันรูเล็กนะครับแต่รูของเผานะครับแต่รูของเผามันรูใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นมันก็เลยมาติดแคล้งนั่นเองนะครับพอมันติดแคล้งแล้วมันก็แทงออกมาไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีการประกอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับแกนกระทุ้งคัดนะครับเราจะต้องใส่แกนกระทุ้งคัดนะครับจากห้องจานไฟย้อนออกไปนะครับทุกท่านนะครับอันนี้แย่ยังไงมันก็แย่ไม่มาเพราะว่ารูของเผามันใหญ่นะครับแต่ว่ารูแข็งมันเล็กนะครับรูที่เจาะไปตรงแข็งเนี่ยมันเล็กนะครับเวลาแทงจากฝั่งคัดเข้ามามันก็เลยมาชนแข็งเครื่องก่อนนะครับทุกท่านดังนั้นให้เอานะครับแกนกระทุ้งคัดมาใส่นะครับจากห้องจานไฟย้อนเข้าไปนะครับพอเราใส่สอดเข้าไปปั๊บนะครับก็เราก็เอาค้างไว้อย่างนี้แหละให้มันโผล่มาประมาณเซน2เซนก่อนนะครับให้มันโผล่มาฝั่งทางด้านนี้เซน2เซนก็แล้วกันนะครับพอเราใส่แกนกระทุ้งคัดให้โผล่ไว้แบบนี้นะครับพอแกนกระทุ้งคัดโผล่อยู่ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับทุกท่านนี่ตรงที่มือผมชี้นะครับแกนมันโผล่มาฝั่งนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปประกอบที่ห้องคลัตช์ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเราก็ย้อนกลับมาประกอบในห้องคลัตช์นะครับวิธีการประกอบก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปภายในรูเผาก่อนนะครับเราต้องใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปก่อน1เม็ดนะครับเพราะว่าลูกปืนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดการสึกหรอของแกนกระทุ้งคัตช์นะครับเมื่อเผามันหมุนนะครับบางทีนะครับเหล็กข้างในมันหมุนตามนะครับพอเหล็กหมุนเบียดกันกับเหล็กเดี๋ยวมันละลายติดกันนะครับเขาก็เลยนะครับเอาลูกปืนมาขั้นกลางไว้นะครับเพราะว่าลูกปืนหน้าสัมผัสมันน้อยนะครับแล้วก็มันกลิ้งไปรอบๆตัวมันได้นะครับมันจะไม่ละลายติดกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใส่เม็ดลูกปืนเข้าไป1เม็ดเลยนะครับทีนี้ก็เป็นแกนกระทุ้งนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการเรียงแผ่นคัดก็นะครับเวลาประกอบแผ่นคัดก็ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูในตอนที่แล้วนะครับของเมื่อวานก็แล้วกันนะครับอ้าวนะครับอย่างน้อยผมก็ถ่ายภาพมาให้ดูในขั้นตอนของการประกอบแผ่นคัดนะครับแผ่นคัดนะครับตัวในจะเป็นเสาเหล็กมีสปริงนะครับสปริงจะต้องมายันแผ่นคัดแผ่นนอกนะครับตามคลิปตามรูปนี้เลยนะครับทุกท่านนี่วงกลมให้ดูเลยนะครับที่เหลือนะครับในขั้นตอนของการประกอบแผ่นคัดก็เหมือนกับรถทั่วไปนะครับแผ่นคัดแผ่นเหล็กแผ่นคัดแผ่นเหล็กสลับกันไปนะครับโดยแผ่นเหล็กจะเอานะครับด้านเรียบเข้าก็ต้องเอาเข้าให้เหมือนกันทุกแผ่นถ้าเอาด้านนูนเข้าก็ต้องเอาเข้าให้เหมือนกันทุกแผ่นนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับลำดับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือมาร์กตรงนี้นะครับมาร์คของ Yamaha Spark 115i นะครับสามารถใส่ตำแหน่งไหนตำแหน่งใดก็ได้นะครับนะครับก็ในคลิปที่ได้ลงไปเมื่อวานก็ระบุชัดเจนอยู่นะครับว่าเวลาประกอบนะครับเสานะครับบริเวณเสานะครับมันจะมีมาร์คจุดอยู่นะครับมาร์คจุดตรงนั้นนะครับจะต้องตรงกันกับฝาครอบตัวนอกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะครับทีนี้ก็เป็นการขันน็อตนะครับยึด
ชุดคลัตช์นะครับเวลาขันน็อตยึดชุดคลัตช์ก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราขันเนี่ยเราก็ต้องขันไปลักษณะกากบาทนะครับเพื่อนๆขันเข้าพร้อมๆกันทั้ง4ตัวนะครับตอนนี้จะยึดไว้ก่อน2ตัวเพื่อป้องกันมันหลุดนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับหลังจากที่เราทําการประกอบเข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราก็เช็คงานนะครับเอานะครับในคลิปต่อไปนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปทําการปรับตั้งคัตนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ